สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะคนที่ชื่นชอบซีรีส์จีนนะคะหรือไม่อาจจะไม่ชื่นชอบซีรีส์จีนแต่ว่าบังเอิญกดเข้ามาเจอข่าวนี้นะคะเรื่องราวที่กำลังจะบอกเล่าณช่วงเวลานี้เกี่ยวกับซีรีส์จีนที่รอออนแอร์และสำหรับซีรีส์จีนนะที่รอออนแอร์ทั้ง5เรื่องในวันนี้ค่ะก็เป็นซีรีส์จีนที่ระบดาพระนางเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตัวท็อปและพวกเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วและโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับบทบาทพระนางมีทั้งซีรีส์ในแนวปัจจุบันและแนวย้อนยุคค่ะบางคนเนี่ยเคยร่วมงานกันในซีรีส์แนวย้อนยุคก็กลับร่วมงานกันในซีรีส์แนวปัจจุบันบางคนเคยร่วมงานกันในซีรีส์แนวปัจจุบันที่แบบสุดปังยอดวิวถล่มทลายกลับมาร่วมงานกันในซีรีส์ในแนวแบบพีเรียดย้อนยุคมีทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะคะซีรีส์5เรื่องที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งซีรีส์ทั้ง5เรื่องนี้นะคะล้วนแล้วแต่น่าดูทั้งนั้นเลยส่วนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามด้วยกันตอนนี้เลยค่ะคู่แรกค่ะคือจางหลิงเฮอและเจ้าจินไม้ซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคที่ทั้งคู่นั้นแสดงด้วยกันนะคะออนแอร์ในช่วงปีนี้ค่ะสำหรับซีรีส์จีนที่ชื่อว่า The Princess Royal หรือว่าองค์หญิงใหญ่เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นดาราจีนที่แฟนๆนั้นชื่นชอบกันมากๆนะคะสำหรับคู่ของจางหลิงเฮอและเจ้าจินไม้ The Princess Royal องค์หญิงใหญ่คอสตูมอลังการมากๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ติดตามดูได้เลยเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายจีนชื่อดังนะคะของม่อชูไปบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคู่สามีภรรยานะคะหลี่หลงคือหลี่หลงเนี่ยเป็นองค์หญิงแห่งราชวงศ์เซี่ยแล้วก็เผยเหวินเซียนเขาเป็นหัวหน้าขุนนางของราชวงศ์คือทั้งสองคนเนี่ยชาติที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดกันพวกเขาตกหลุมรักกันเลยกันนะคะแต่กลับต้องตายจากกันเมื่อกลับชาติมาเกิดใหม่ทั้งสองคนก็ได้กลับมาเจอกันตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งคือกลับไปแก้ไขนะฮะยังจุดเดิมอีกกลับไปอยู่ยังจุดเดิมอีกและในชาติใหม่นี้สองคนก็รู้จักกันนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันพวกเขาก็เริ่มสืบหาความจริงและผู้บงการอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะเปลี่ยนโชคชะตานะคะที่ถูกฆาตกรรมในชาติที่ผ่านมาแล้วก็ได้ช่วยกันคลี่คลายและความเข้าใจของชาติที่ผ่านจากศัตรูกลายมาเป็นเพื่อนจากเพื่อนกลายมาเป็นคนรักในที่สุดเป็นซีรีส์จีนที่แบบดูไปได้ประมาณ 6-7 EP นะคะก็ไม่มีเวลาที่จะได้ดูต่ออีกเป็นซีรีส์จีนที่น่าติดตามมากๆอีกเรื่องนึงค่ะสวัสดี The Princess Royal องค์หญิงใหญ่และสำหรับการกลับมาร่วมงานกันนะคะในครั้งที่2ทั้งเจ้าจินไม้และจางหลิงเฮอค่ะทั้งสองคนก็ได้กลับมารับบทบาทคู่กันในซีจีนแนวปัจจุบันเป็นซีจีนแนวรักวัยรุ่นค่ะ Our Generation บอกเล่าเรื่องราวการเติบโตนะคะของหญิงสาวที่แบบสดใสน่ารักเธอก็ใส่เสื้อตั้งแต่เด็กจนโตเลยจากการใช้ชีวิตภายใต้การดูแลของพ่อนะคะในเมืองเล็กๆเธอได้เติบโตขึ้นและผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็โบยบินออกไปสู่โลกกว้างเธอก็ได้ไปเจอกับหนุ่มหล่อที่มีความฉลาดภายหลังก็ก่อเกิดเป็นความรักขึ้นในเรื่องนี้เจ้าจินไม้ค่ะรับบทบาทเป็นหลินชีเลอร์ส่วนจางหลิงเฮอรับบทบาทเป็นเจียงเฉียวซื่อซีรีส์ความยาว40 EP นะคะแล้วแพลนจะออนแอร์ทางโยคู่ในช่วงของปีหน้าค่ะปี2025ก็เป็นซีรีส์จีนในแนวรักสดใสนะคะน่าดูมากๆนี่แหละค่ะใครที่ชื่นชอบคู่นี้นะคะโคจรกลับมาเจอกันเป็นรอบที่2กับซีรีส์ในแนวปัจจุบันน่าดูมากๆจาก The Royal Princess สังคมมาสู่ Our Generation คู่พระนางที่สวยหล่อมากๆนะคะอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงจีนและเป็นเคมีที่เข้ากันมากๆนั่นคือซ่งเว่ยหลงนะคะและจีจิ้งอีทั้งสองคนนะคะร่วมงานกันในซีรีส์ในแนวย้อนยุคมาหลายปีที่ผ่านมาค่ะสอบ In a Class of Her Own บัณฑิตหน้าหวานอลหม่านหัวใจในช่วงปี2020ก็เป็นซีรีส์นะคะที่รีเมคจากซีรีส์เกาหลีบัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นคู่พระนางนะคะจีจิ้งอีและซ่งเว่ยหลงเป็นเคมีที่ดีมากๆล่าสุดนะคะทั้งสองคนนั้นได้โคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ค่ะคอสตูมอลังการการสร้างนะคะอย่างเรื่องหอมกลิ่นพันลี้เป็นซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคโรแมนติกและแฟนตาซีดัดแปลงนะคะจากบทนิยายจีนค่ะเรื่องเซียนเซียงไปเมยนักเขียนเจ้าของนามปากกานะคะชื่อซื่อหลางบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหลยชิวหยวนเขาก็เป็นผู้ช่วยชีวิตนะที่หวังจะใกล้ชิดกับเสี่ยวปังฉุยเด็กกำพร้าแห่งชิงชิวทั้งคู่นะคะก็ได้จับพัดจับผูกเข้าไปเป็นศิษย์ของสำนักจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะพวกเขาค่อยๆรู้ตัวว่าต่างฝ่ายต่างมีใจให้แก่กันแต่ในตอนที่หัวใจของพวกเขานะคะเข้าใกล้กันเบื้องหลังตัวตนของเสี่ยวปังฉุยนางเอกของเรื่องก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเสี่ยวปังฉุยนั้นก็กลายเป็นหญิงงามที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อของเจียงหลีเฟยซึ่งความงามนี้ก็ทำให้หลายคนนั้นต่างต้องการจะรู้ตัวตนและที่มาที่ไปของเธอเพลงของเรื่องนะคะเลยซิวหยวนและก็เจียงหลีเฟยที่ได้รู้ว่าพวกเขามาจากคนละเผ่าพันธุ์จะทำให้ความรักระหว่างพวกเขานั้นสว่างหรือเปล่าเราก็รอติดตามชมไปด้วยกันค่ะซ่งเว่ยหลงนะคะรับบทบาทเป็นหลิวซื่อหยวนและส่วนนางเอกของเรื่องนะคะจีจิ้งอีรับบทบาทเป็นเจียงหลีเฟยแล้วก็เสี่ยวปังชุย
ซีรีส์ความยาว40 EP นะคะแพลนออนแอร์ทางโยคู่แต่ยังไม่แจ้งนะคะว่าเป็นเมื่อไหร่หอมกลิ่นพลีนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษค่ะ The Internal Fragrance นอกจากพระนางที่โคจรกลับมาเจอกันแล้วนะคะยังมีทัพนักแสดงวัยรุ่นอีกเพียบเลยค่ะเจ้าหัวเว่ยนะคะหลิวเมิงรุ่ยจางจือห้าวจูลี่หลานเย่เซิงเจียถึงพระนางคู่น่ารักบ้างนะคะติงหวีซีค่ะและหวีซูซินทั้งสองคนก็เคยเจอกันมาแล้วนะคะในซีรีส์แนวปัจจุบันโรแมนติกเรื่องมูนไลท์เพลงรักใต้แสงจันทร์ในช่วงปี2021ที่สร้างจากนิยายจีนชื่อดังในชื่อเรื่องเดียวกันของนักเขียนชิงเหมยบอกเล่าเรื่องราวคู่รักนะคะคู่พระนางนางเอกนี่เป็นบรรณาธิการและพระเอกก็เป็นนักเขียนตอนแรกสองคนก็ไม่ถูกชะตากันนะคะแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันแต่หลังจากที่ทั้งคู่ต้องร่วมในโปรเจกต์เดียวกันต้องทำหนังสือร่วมกันจากที่แบบเคยทะเลาะกันก็กลายเป็นคู่รักที่สวีทหวานมากๆนั่นคือเรื่อง The Moonlight เพลงรักใต้แสงจันทร์ในช่วงปี2021สำหรับการเจอกันครั้งแรกของติงวีซีและวีซูซินล่าสุดสองคนนะคะได้กลับมาร่วมงานกันค่ะเป็นพระนางเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกและก็แฟนตาซีเรื่อง Love Game in Eastern Fantasyดัดแปลงมาจากนิยายจีนชื่อดังค่ะเรื่อง The Guide to Capturing a Black Lotus วีซูซินเรื่องนี้ค่ะรับบทบาทเป็นหลิงเมียวเมียวเธอเป็นหญิงสาวที่บังเอิญตกมาอยู่ในโลกของนิยายและเพื่อที่จะกลับไปสู่โลกแห่งความจริงเธอก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จเธอก็เลยร่วมมือกับติงวีซีนะคะในเรื่องนี้รับบทบาทเป็นมู่เซิงสองคนก็ช่วยกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและก็ค่อยๆแก้ไขความขัดแย้งระหว่างเผ่ามนุษย์และก็ปีศาจนี่ก็เป็นเรื่องราวแบบย่อๆซีรีส์ความยาวทั้งหมดเนี่ย32 EP ด้วยกันนะคะมีแพลนจะออนแอร์ในช่วงปีนี้ทาง Tencent Video นอกจากพระนางค่ะติงอีซีแล้วก็วีซูซินเนี่ยก็ยังมีทัพนักแสดงอีกเยอะมากๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวท็อปของวงการนางรองนะคะในเรื่องนี้ค่ะจู้ชื่อตันมีเฉินตู้หลิงด้วยนะคะมาร่วมแสดงเป็นซีจีนอีกเรื่องนึงที่น่ารักมากๆเลยนะคะและพระนางนะเคมีเข้ากันมากๆเรื่องของความน่ารักก็ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับนางเอกเรื่องนี้มีนางรองอย่างจู้ชื่อตันมาเสริมเข้าไปอีกเราติดตามไปด้วยกันนะคะสำหรับซีจีนในแนวโรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคที่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ Love Game in Eastern Fantasyมาถึงอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยที่จะดูนะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะตื่นเต้นฮือฮาตั้งแต่เปิดกล้องแล้วสำหรับซีรีส์จีนเรื่องม่านมุกม่านหยก The Story of Pearl Girl เป็นการโคจรกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2นะคะของหลิวอิ่มและเจ้าลู่ซื่อถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคดราม่านะคะเรื่อง The Long Ballad ซีรีส์หานชางเกอคู่ของหลิวอิ่มกับเจ้าลู่ซื่อเนี่ยจะรับบทเป็นคู่รองแต่ได้รับความรักและความสนใจจากแฟนๆโหล้นหลามมากๆสำหรับคู่ของฮาวตูแล้วก็หลีเล่อเฮียนคนดูก็อินกับคู่นี้มากๆและคู่นี้ค่ะก็กลายเป็นกระแสคู่จิ้นดาราที่ร้อนแรงที่สุดของช่วงปี2021ลิวอินกับเจ้าลู่ซือนะคะสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแฟนๆที่ชื่นชอบคู่นี้ก็ดีใจกันมากๆเพราะสองคนนะคะมารับบทพระนางเต็มตัวเลยคู่กันในซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่อง Story of Pearl Girl ดัดแปลงจากนิยายจีนชื่อดังนะคะของฐานเทียนอินบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่เธอหนีออกจากดินแดนไข่มุกเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากการถูกดูถูกเธอก็เดินทางร่วมกับคณะการค้าของพ่อค้าที่จะมุ่งหน้าสู่แดนตะวันตกและการเดินทางในครั้งนี้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเธอค่ะมีเรื่องราวการผจญภัยนะคะการได้ใช้ความฉลาดเฉลียวภูมิปัญญาได้ใช้ความกล้าหาญจนท้ายที่สุดทำให้เธอกลายเป็นแม่ค้าหญิงนะคะที่ยิ่งใหญ่อีกรุ่นหนึ่งในเรื่องนี้เจ้าลู่ซือรับบทบาทนะคะเป็นต้วนอูค่ะหรือว่าซูมูเจ๋อลิวอีนิงรับบทบาทเป็นเยียนจือจิ้งต้วนอูนี่เธอเป็นนักดำน้ำหาไข่มุกประมาณนี้นะคะในเรื่องย่อจากเขอผู้เธอได้พบกับเยียนจือจิ้งเขาเป็นนักธุรกิจนะคะจากเมืองหนึ่งทางภาคตะวันตกและเธอยังได้เจอนะคะกับจางจิ้นหลานด้วยเขาเป็นสุภาพบุรุษที่อ่อนน้อมถ่อมตัวจางจิ้นหลานนะคะนำแสดงโดยถังเสี่ยวเทียนเธอได้เข้าร่วมกองคาราวานนะคะของพระเอกในเรื่องนี้คือเยียนจือจิ้งแล้วก็ได้เริ่มต้นออกเดินทางไปด้วยกันนะคะซึ่งมันเต็มไปด้วยการต่อสู้และเธอก็ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งเครื่องประดับอย่างไรก็ตามในระหว่างการเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเธอก็ได้ไขความลับในชีวิตของเธอและเข้าไปพัวพันกับภารกิจการแก้แค้นของพระเอกในเรื่องด้วยคือเอียนจือจิ้งนี่แหละเธอก็ประสบการสูญเสียญาติสนิทและการทรยศจากคนที่เธอรักและเธอก็มีการได้เปลี่ยนชื่อด้วยค่ะเป็นซูมู่เจ๋อผจญภัยไปในหยางโจวอย่างกล้าหาญนะคะเพื่อแสวงหาความจริงและร่วมมือกับจางจินหลานเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ดุเดือดร่วมกับ
เยียนจือจิ้งพระเอกของเรื่องซึ่งในตอนแรกเนี่ยวางแผนที่จะแบกรับภาระแห่งความอัปยศและความเกลียดชังเอาไว้เพียงลำพังแต่ในที่สุดนะเธอก็ปลอบประโลมหัวใจของเขาค่ะแล้วก็คลายปมในชีวิตของเขาหลังจากเรื่องราวสงบลงนะคะซูมูเจอค่ะก็มาถึงจุดสุดยอดของศิลปะเครื่องประดับในงานเจลลี่คอมเพทิชันแฟร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องย่อจาก My Drama List นะคะน่าดูมากๆเป็นซีรีส์จีนในแนวแบบย้อนยุคผจญภัยและสร้างแรงบันดาลใจด้วยเจ้าลูซือนะคะหลิวอินิงโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซีรีส์ความยาว40 EP นะแพลนที่จะออนแอร์ทางโยคู่ค่ะในช่วงของปีนี้พระนางคู่สุดท้ายนะคะที่โคจรมาเจอกันเป็นรอบที่2และซีรีส์นั้นรอออนแอร์อยู่ลีเซียนและหยางจื่อซีรีส์จีนที่รอออนแอร์คู่จิ้นพระนางนะคะที่เรียกว่าฮอตฮิตมากๆสำหรับลีเซียนกับหยางจื่อนะคะทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วจากซีรีส์จีนสุดฮอตในช่วงปี2019นะคะโกโก้สควิดนายเย็นชากับแย่ประมึกโกเรตติ้งถล่มทลายเลยนะคะโดยสามารถครองอันดับที่1 นะคะของสถานีโทรทัศน์ได้หลายช่องในขณะที่ออนแอร์นะคะและมียอดวิวสูงถึง 7,350 ล้านวิวแล้วก็เป็นซีรีส์จีนที่มียอดวิวสูงสุดเป็นอันดับที่2ในช่วงปี2019บอกเล่าเรื่องราวนะคะของหานซังเหียนเขาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะคะที่เก่งมากๆแล้วก็ถงเหนียนนะคะหญิงสาวที่เรียนเก่งและสดใสนางเอกของเรื่องนะคะก็แอบชอบพระเอกนะคะซังเหียนคือประทับใจในความยืนหยัดต่อความฝันและการเป็นผู้นำทีมที่ดีของเขาช่างเหยียนจะพาทีมอีสปอร์ตของเขาไปให้ติดอันดับประเทศให้ได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะพี่น้องก็ไปติดตามดูได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูโกโก้สควิดนายเย็นชากับแย่ประมึกที่นำแสดงโดยหลีเซียนและหยางจื่อนั่นคือการเจอกันเป็นครั้งแรกซีดีออนแอร์ในช่วงปี2019ส่วนการเจอกันในครั้งที่2ค่ะของพระนางคู่จิ้นคู่นี้ก็เรียกได้ว่าทำให้แฟนนั้นหวีดมากๆแล้วก็เฝ้ารอคอยการร่วมงานกันและสำหรับการเจอกันในครั้งที่2นะคะหลีเซียนและหยางจื่อค่ะก็ไปเจอกันในซีรีส์จีนแนวย้อนยุคตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วนะคะแล้วก็รอออกอากาศสับซีรีส์เรื่อง Foolish Peony ดัดแปลงจากนิยายจีนชื่อดังค่ะของอี้เฉียนจงเรื่องราวย่อๆนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของราชวงศ์ถังค่ะบอกเล่าเรื่องราวในตำนานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอปลูกดอกโบตั๋นและในที่สุดนะคะก็ช่วยเหลือผู้คนได้ทั่วโลกเลยเธอชื่อว่าเหอเว่ยฟางเธอคือลูกสาวของพ่อค้านะคะและด้วยความช่วยเหลือของเจียงชางเหยียนเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในฉางอานเขาหย่าร้างจากการแต่งงานที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เท่านั้นและทั้งสองพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญในจิงเฉิงเหอเว่ยฟางที่นำแสดงโดยหยางจื่อนะคะเธออาศัยทักษะที่ยอดเยี่ยมของเธอในการปลูกดอกโบตั๋นที่มันหายากค่ะและความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่แบบไม่ธรรมดาของเธอเพื่อที่จะสร้างการผสมผสานระหว่างช่างฝีมือและก็นักลงทุนเจียงชางเหยียนนะคะพระเอกของเรื่องที่นำแสดงโดยหลี่เซียนและเธอก็เริ่มต้นธุรกิจปลูกดอกโบตั๋นนะคะโดยนำกลุ่มผู้หญิงที่มีชีวิตที่ยากลำบากเนี่ยมารวมกันเปิดร้านดอกไม้แล้วก็สร้างยี่ห้อสร้างแบรนด์ขึ้นมาเหอเว่ยฟางค่อยๆค้นพบความจริงนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนายพลของประเทศคือพระเอกนี่แหละท่าทางจะปลอมตัวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งภายนอกดูบริสุทธิ์ฉลาดส่วนภายในของเขาก็ดูแบบเป็นห่วงเป็นใยต่อโลกใบนี้เมื่อเห็นความยากลำบากคนยากจนนะคะและคนที่ขยันขันแข็งเหอเว่ยฟางก็เลยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนบนเส้นทางการรับใช้ประเทศของพระเอกของเรื่องเจียงชางเหยียนเหอเว่ยฟางก็ช่วยพระเอกครั้งแล้วครั้งเล่าและทั้งสองคนก็ช่วยกันพัฒนาความรักที่มันเป็นความลับหลังจากประสบการณ์ใกล้ความตายทั้งสองคนก็ทำงานร่วมกันเพื่อการปราบกบฏด้วยและทั้งคู่ก็ถอยกลับสู่โลกแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลกอะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องย่อซีรีส์ความยาว40 EP นะแพลนที่จะออนแอร์ทาง Mango TV และ Hu Nan TV ค่ะยังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่เป็นซีรีส์ที่น่าดูมากๆเสื้อผ้าก็สวยงามค่ะเห็นปุ๊บก็รู้เลยนะคะว่ามันต้องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังแน่ๆนอกจากหยางจื่อนะคะหลี่เซียนแล้วก็ยังมีเว่ยเจ๋อหมิงค่ะที่มารับบทพระรองในเรื่องนี้นั่นก็เป็นซีรีส์จีนทั้ง5เรื่องนะคะที่พระนางเคยเจอกันมาแล้วเคยร่วมงานกันมาแล้วค่ะและกลับมาร่วมงานกันอีกเป็นครั้งที่2จริงๆก็มีหลายคู่นะคะแต่ว่าวันนี้นำมาเฉพาะคู่ที่ซีรีส์ของพวกเขาและเธอนั้นรอการออกอากาศเป็นคู่พระนางระดับตัวท็อปนะคะที่น่าดูมากๆซีรีส์แต่ละเรื่องก็ฟอร์มยักษ์ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะเรื่องราวของซีรีส์จีนที่น่าดูจากช่องแวมมี่นิวแวมก็ฝากพี่น้องที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ